วัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เวลา11โมงแล้วนะครับก็อาหารกลางวันก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาพักนะครับก็เดี๋ยวปัญญาว่าจะออกไปหาอะไรกินข้างนอกนะครับแล้วก็ต้องขออนุญาตล่ามด้วยนะครับซึ่งล่ามก็อนุญาตแล้วนะครับแล้วก็จะให้เพื่อนๆนั้นไปดูบรรยากาศรอบๆเมืองไต้หวันนะครับเมื่อวานก็ทำคลิปไปแล้วแต่ว่าเมื่อวานฝนตกก็เลยถ่ายได้น้อยนะครับซึ่งวันนี้ก็จะทำให้มันยาวขึ้นแล้วก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วคนไหนเข้ามาใหม่แล้วเพิ่งเห็นปัญญาเนี่ยก็ขอให้กดติดตามเอาไว้นะครับช่องของปัญญานั้นก็มีทั้งสาระความบันเทิงและความสนุกสนานเม้ามอยต่างๆนะครับก็ใครอยากได้งานก็ทักอินบ็อกซ์มาสอบถามได้ใครอยากจะดูภูมิประเทศไต้หวันเพราะว่ากำลังจะเดินทางแล้วก็ดูช่องของปัญญาได้แล้วก็ใครอยากดูที่ท่องเที่ยวก็ดูในช่องปัญญาได้นะครับตามมาเลยครับจะบอกว่าวันนี้เราจะไม่ขึ้นรถเมล์แต่เราจะเดินไปตลาดนะครับขอเดิน1วันเพราะคนอื่นก็บอกว่าเขาเดินไปกันมาแล้วปัญญางั้นปัญญาเดินด้วยจะได้ไม่แพ้กันนะไปชมความสนุกกันต่อครับเปลี่ยนแผนใหม่เพราะว่าไม่เดินไปหลับมันอันตรายมากเลยรถเยอะมากเลยเพราะว่าที่จะเดินเพราะว่าเราลืมเอาเหรียญมามีเหรียญอยู่20มีเหรียญอยู่10บาทอ่ะขึ้นได้เปล่าไม่รู้ว่าก็ลองขึ้นดูก่อนเดินไปก็ไม่กล้าเดินอ่ะรถเยอะอ่ะดูดิเดี๋ยวรถชนอ่ะดิอักซิเดนต์เกิดแล้วนี่ฉันเดินตาม GPS เลยจ้ะนี่ GPS บอกให้เดินทางนี้เดี๋ยวจะพามาดูว่ามันเสียงหาดไหนนะเห็นไหมแล้วนี่คือถนนใหญ่ฉันเดินอยู่บนถนนใหญ่ไม่รู้แหละ GPS บอกว่าเดินได้เนี่ยฉันก็เดินตามฉันก็ต้องระวังด้วยแบบมั่นๆค่ะเดินบนถนนใหญ่ค่ะมั่นใจมากคนไทยที่เดินในไต้หวันแล้วไม่รู้ถนนหนทางนะครับเดินเพราะ GPS บอกว่าให้เดินได้นะครับตอนแรกก็ไม่กล้าเดินหรอกว่าจะแบบนั่งรถเมล์แต่ปรากฏว่ารถเมล์เรามีแต่แบงค์เราลืมหยิบเหรียญมาเรามีเหรียญแค่6บาทไงเราไม่กล้าขึ้นมีแค่6เหรียญไต้หวันเราไม่กล้าขึ้นไงเราพูดกับเขาไม่เป็นด้วยไงเดินก็เดินเพราะมันกิโลเดียวไงไปต่อข้ามฝั่งมาละฉันก็เดินไปเสียวไปอยู่เนี่ยว้าวสวยมากจะบอกว่าถ้าเราจะข้ามถนนในไต้หวันเราต้องรอสัญญาณไฟนะครับเห็นไหมเพื่อความปลอดภัยนะครับเราจะเดินสุ่ม4สุ่ม5ข้ามทางเองไม่ได้นะครับต้องรอสัญญาณไฟแดงตอนนี้ปัญญาก็รอสัญญาณไฟอยู่เพราะว่ามันจะมีรูปคนไงถ้ารูปคนรูปคนสีเขียวไปได้แล้วนี่นะรูปคนสีเขียวดูที่สัญญาณไฟแสดงว่าเราเดินได้ต้องบอกอย่างนี้นะครับปัญญาตัวปัญญาเองอ่ะเป็นคนที่ชอบแบบชอบการเดินทางนะคะแบบต่อให้เราไปไม่เป็นอ่ะเราก็จะไปให้ได้แบบเนี้ยใช้ GPS ในไต้หวันครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยแล้วแบบเคยนั่งแต่รถเมล์ไงในไต้หวันอะแล้วทีนี้มาเดินเองมันก็งงอยู่ไงซึ่งเส้นทางมันก็คนละเส้นทางนะเพราะว่ารถเมล์มันวิ่งอีกทางนึงไงมันจะเลี้ยวเข้าไปทางสถานีรถไฟฟ้าไงแต่อันนี้มันตรงออกมาเลยล่ะตาม GPS มาเราเจอแมคโดนัลด์อยู่ข้างหน้าแต่ว่าไม่ใช่ไงเราไม่ได้ไปที่แมคโดนัลด์เราจะไปต่อที่ KFC ไงต้องไปให้ได้อะถ้าแค่นี้ทำไม่ได้ก็ไม่ใช่ปัญญาละอยากแนะนำเพื่อนๆนะครับที่ใครที่มาไต้หวันนะเราต้องแบบทำให้ตัวเองมีความสุขและสนุกนะคะแบบมาแล้วทั้งทีเนาะมาต่างประเทศทั้งทีเราก็ต้องแบบไปในที่ที่เราอยากไปแล้วก็แบบไปได้ด้วยตัวเองอะเนาะนี่ดอกไม้สวยๆต้องทำมันให้ได้เนาะสำหรับปัญญานะไม่มีคำว่าทำไม่ได้นะท
ทำได้ทุกอย่างมาเราไปดูกันต่อว่าข้างล่างจะมีอะไรผจญภัยยังไงบ้างชอบมากเลยการผจญภัยแบบนี้สนุกตื่นเต้นดีเสียงด้วยเสียงแบบรถชนอะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็ดูซ้ายดูขวาให้มันดีตอนนี้ก็เวลา 11:42 นะครับเพราะว่าเราเริ่มเดินจากป้ายรถเมล์นะตอน 11:15 เราใช้เวลาครึ่งชั่วโมงละเออจะถึงแล้วเราเจอแล้วคุณทางละตรงนี้แล้วคุณละถึงแน่นอนปลอดภัยแล้วแน่นอนเย้ตอนที่ปัญญาอยู่กรุงเทพอะก่อนที่จะมาไต้หวันอะปัญญาก็เป็นคนที่ชอบเดินแบบนี้แหละเดินไปเซ็นทรัลเวิลด์จากเซ็นทรัลเวิลด์ไป MBK จาก MBK ไป Discovery สยาม Discovery จากสยาม Discovery ก็เดินไปตลาดมหานาคเดินอยู่แบบนี้แหละริมถนนแบบนี้แหละมันก็เลยเกิดความเคยชินไงแล้วก็เป็นความชอบไงซึ่งมันก็สนุกดีเนาะมันอาจจะเมื่อยมันอาจจะเหนื่อยแต่มันสนุกก็เดินจากตลาดมหานาควนมาบิ๊กซีราชดำริแบบนี้มันก็จะเป็นอยู่แบบนี้พอเรามาไต้หวันใช่ไหมพอเรามาไต้หวันปุ๊บเนี่ยความรู้สึกเก่าๆมันก็เกิดขึ้นมันก็เดินมาเรื่อยๆเหมือนเดิมถึงแล้ว McDonald's ที่ McDonald's in Russia you gonna say ฉันเจอ McDonald's แต่ฉันไม่ได้เข้า McDonald's นะสิจะเดินไปต่ออ้าวฉันเจอรถเมล์ด้วย5040ที่ฉันขึ้นประจำเนี่ยคันนี้ที่ฉันขึ้นอ่ะดูนะเนี่ยรถเมล์คันนี้เลยสายนี้เลยในที่สุดปัญญาก็ทำได้แล้วถึงแล้วถึงแล้วจ้าถึงแล้วนี่ดูนะช่วงเรามาถึง KFC แล้วนะครับไปหาอะไรกินกันตอนนี้เราก็มาถึง KFC แล้วนะครับที่เถาหยวนนะครับก็สั่งมาแล้วแล้วก็จะให้ดูนะครับว่าสั่งอะไรมาบ้างก็คือเซตนี้ทั้งเซตเลยนะครับก็จะมีประกอบด้วยเฟรนช์ฟรายจับคู่กับแฮมเบอร์เกอร์นะครับเป็นคู่กันมาแล้วก็บริโตแฮมชีสนะครับก็สั่งนักเก็ตไก่มาด้วยแต่ทั้ง3เซตเนี้ยมันจะประกอบมาด้วยโค้กไงเป๊ปซี่ไงดังนั้นเราก็จะมีเป๊ปซี่3แก้วการผจญภัยวันนี้สนุกจังเดินมาเองจะเดินมานี่กับเดินไปมินิมาร์ทเท่ากันเลยนะสำหรับคลิปนี้ปัญญาก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ปัญญาด้วยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่คนที่เข้ามาอยู่แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย